ใครที่สนใจเติมเกมนะฮะหรือเติมทองของเพจ21นะครับผมทักไปที่เพจของลำบากเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกนะฮะมีบริการเติมเกมของเพจ21นะครับผมไม่มีการรีฟันแน่นอนไม่โดนแบนแน่นอนนะฮะลดสูงสุด 10-20% เลยทีเดียวนะครับผมเฉพาะลูกค้าที่ใช้ Android เท่านั้นนะครับผมส่วน iOS ก็สามารถเติมได้ปกตินะก็สามารถทักเข้าไปสอบถามหรือสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมในเพจลำบากเติมเกมนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตนะเกมจะเปิดประมาณบ่าย3แต่ส่วนใหญ่เปิดก่อนนะในประมาณบ่าย2บ่ายโมงเที่ยงก็ลองเข้าเช็คกันดูเผื่อเข้าได้นะครับผมใครเข้าได้แล้วก็บอกผมด้วยนะนะโอเคก็ลองเช็คกันดูว่าเข้าได้ช่วงไหนนะแต่ก็เที่ยงขึ้นไปแน่นอนนะครับผมเที่ยงครึ่งบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองบ่ายสองครึ่งนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงบ่ายสามนะเปิดแล้วนะฮะมารอบนี้เรามาดูสิ่งที่มาแน่ๆหลังเกมเด็ดนะก็จะมีไอคอนิกโมเมนต์ของเมนยูนะฮะก็จะมีกู้หูดาวยอกเอนดิโคนะฮะแล้วก็จะมีดีโก้ฟอรันสามคนนี้ถือว่าเป็นกองหน้าทั้งหมดนะฮะก็บอกเลยว่าหน้าเปิดสุดๆนะชุดนี้แล้วก็ฟีเจอร์อาทิตย์นี้ไม่มีนะครับผมอาทิตย์นี้จะไม่มีฟีเจอร์นะฮะงดเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเจคนไม่บอกว่าอาทิตย์นี้จะไม่มีฟีเจอร์มีแค่ดีโมเมนต์อย่างเดียวนะฮะแล้วก็จะมีไอคอนิกโมเมนต์ที่มาเป็นแบบฟุตบอลพอยต์มาให้เราเล่นนะก็จะมีบาติสตูต้ามีปูโยมีโรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็ลูเบิร์กนะ4คนนี้หน้าแรกก็คือโอ้โหคาร์ลอสก็น่าเอานะปูโยก็ดีนะนะแต่เฟนบาซ่าก็น่าจะปูโยแหละถ้าส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นมาดริดว่ะก็คือโรเบโต้คาร์ลอสว่ะนะโอเคแล้วก็มีสกิลนะผมไอเทมนะฮะไอเทมต่อสัญญาฟรีนะแล้วก็ไอเทมบูทตำแหน่งนะฮะที่จะมาให้เลขใน If Football Point ก็คือมาในวันจันทร์นะอันนี้ไอ้2คนนี้ไอ้2ตัวนี้นะครับผม2อย่างนี้ก็คือมาในวันจันทร์ส่วน4นักเตะนะฮะ Moment Moment ก็จะมาในวันนี้นะครับผมแล้วก็มีเมดเดย์นะเมดเดย์จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะฮะคาดว่าน่าจะเป็น400ทอง4ชาเลนจ์แล้วก็3,000 If Football Point บวกนะครับผม 3,000 อีฟุตบอลพอยต์บวกๆรวมรอบ2ด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่จะมาในหลังเกมอัปเดตนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go